ลูกชายวิทยาเปิดสาเหตุติดใจการรักษาหลังคุณพ่อดับกระทันหันกรณีสูญเสียดีเจดังระดับตำนานคลื่นวิทยุวิทยาสุภพรโอภาสหรือเสียแหบผู้ร่วมก่อตั้งลูกทุ่งเ m ฟเอมเสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งในวัยเจสิบสองปีหลังเป้สุภวิทย์สุภพรโอภาสลูกชายได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กแจ้งข่าวเศร้าว่าสวัสดีครับผมเป้สุภวิทย์สุภพรโอภาสลูกชายของคุณวิทยาสุภพรโอภาสนะครับ ผมขอแจ้งข่าวให้ทุกท่านทราบว่าณเวลานี้คุณพ่อได้จากพวกเราไปแล้วอย่างสงบครับพร้อมกันนี้ได้แจ้งกำหนดการบำเพ็ญกุศลที่วัดราชวรินเขตทนบุรีกรุงเทพมหานครวันที่22เมษายน65เวลา1ฬ0 0นพิธีรถนำศพและ19.00นพิธีสวดอภิธรรมคืนแรกถึงวันที่28เมษายน65ก่อนบรรจุร่างไว100วัน เพื่อขอพระราชทานเพลิงศพต่อไปล่าสุดวันที่21เมษายนดานเปสุภวิทย์ลูกชายของวิทยาเผยกับทางสือ่อถึงการเสียชีวิตยอย่างไม่คาดคิดของคุณพ่อวิทยาว่าคุณพ่อป่วยเป็นมะเร็งปอดขั้นที่หนึ่งซึ่งให้คีโมและรักษาหายแล้วต่อมาคุณหมอบอกให้ผ่าตัดก็เดินทางไปผ่าเมื่อวันที่4เมษายนและฟื้นตัวแล้วด้วยเพราะคุณพ่อสั่งให้เด็กเอา iPad มาให้เล่นแต่พอตกกลางคืนเกิดวิกฤตขึ้นทางโรงพยาบาลช่วยเหลือล่าช้า และไม่มีอุปกรณ์เพียงพอทําให้ออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่พอคุณพ่อจึงหมดสตินอนรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ตั้งแต่คืนนั้นจนกระทั่งมาเสียชีวิตในวันที่18เมษายนที่ผ่านมายืนยันว่าคุณพ่อไม่มีโรคแทรกซ้อนอะไรทั้งสิน้นสาเหตุมาจากขั้นตอนในการช่วยเหลือและอุปกรณ์เราค่อนข้างติดใจในเรื่องนี้เพราะการเสียชีวิตของคุณพ่อไม่เกี่ยวอะไรกับมะเร็งเพราะมะเร็งทําการรักษาแล้วผ่าตัดก็เสร็จแล้วและคุณพ่อก็ฟื้นแล้ว พูดคุยได้ปกติหมดกับทุกคนที่มาเยี่ยมตอนที่ทางโรงพยาบาลโทรมาแจ้งข่าวว่าคุณพ่อเสียชีวิตทางครอบครัวช็อกและตกใจมากเพราะเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดส่วนรายละเอียดที่ชัดเจนทางครอบครัวรอผลชน,นสูตรและเตรียมแถลงข่าวกับทีมทนายอีกทีเพราะยังไม่อยากพูดอะไรให้มันรุนแรงสำหรับสภาพจิตใจคนในครอบครัวตอนนี้แย่มากอย่างที่บอกว่าคุณพ่อฟื้นจากการผ่าตัดและปกติดี กอรผ่าตัดยังไปตีกอล์ฟกับคนเพื่อนเขาอยู่เลยอีกอย่างคุณพ่อก็แพลนเอาไว้หมดแล้วว่าผ่าตัดเสร็จช่วงสงกรานต์ก็จะพักฟื้นเตรียมอุปกรณ์เตรียมงานทำ YouTube เรียบร้อยหลังจากนี้งานที่คุณพ่อทำไว้ผมจะสานต่อทั้งหมดเพราะทุกวันนี้ก็ทำด้วยกันอยู่แล้วครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ